คนดังขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการเป็นคนดังขอโชว์อยู่กับดาราค่ะใกล้กัลยาค่ะต้องบอกนะผู้ชมขาเปิดรายการมาเสียงดังฟังชัดเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของการประกวดนางงามค่ะแล้วมีหนึ่งเวทีนะคะเขาบอกว่าเอกลักษณ์ของการพรีเซนต์ตัวเองเนี่ยนั่นก็คือการขึ้นเสียงตูนคุณเป็นคนลองพรีเซนต์หน่อยคุณเป็นคนจังหวัดอะไรคะนะคะเล็กซี่ขยี้ดาราบางบัวทองอย่างเงี้ยมันต้องเป็นหมดที่เป็นเสียงดังๆแบบเนี้ยคุณก้อยบ้างต้องบอกว่าก้อยกัลยาจังหวัดอะไรดีอ่ะคือราดพร้าวก้อยราดพร้าวอะไรอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ผ่านไม่ผ่านนะคะเพราะเวทีการประกวดขออนุญาตพูดชื่อเวทีเลยนะคะมิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะเขาต้องมีการขึ้นเสียงสูงสาวคนไหนเสียงสูงค่ะจะได้รับคะแนนนิยมและคนพูดถึงเยอะมากนอกจากเสียงสูงแล้วค่ะผู้ชมขาเวทีนี้นะคะเขาเฟ้นหาสาวงามที่พร้อมใช้รวมไปถึงค่ะสาวที่สวยและกว่าที่สาวๆแต่ละคนเนี่ยเขาจะสวยเขาต้องผ่านอะไรมาหลายอย่างเยอะแยะมากคุณได้ผ่านอะไรมาบ้างกว่าคุณสวยเนี่ยแอนตี้สัญญกรรมค่ะแอนตี้นะใช่ส่วนมดแล้วก็ทุกอย่างคิ้วเป๊ะเป๊ะรอยหายมือต้องมาอย่างนี้ด้วยแอนตี้สัญญกรรมค่ะผู้ชมขานะคะเพราะหน้านางเนี่ยแน่นมากมีอย่างเดียวที่ไม่ได้ทำคือตาตุ่มนะคะคือมีคนเคยถามนะว่าก้อยทำอะไรบ้างในร่างกายเว้นตาขาวจริงค่ะคุณผู้ชมนะคะตอนนี้ที่ไม่ทำคือตาขาวอย่างเดียวนั่นต้องบอกแบบนี้ค่ะเพราะหลายๆคนเนี่ยคุณผู้ชมขาเขาบอกแบบนี้ว่าปัจจุบันเนี้ยเมืองไทยเนี่ยนะคะให้การตอบรับเรื่องของการทำศัลยกรรมรวมไปถึงนวัตกรรมความสวยความงามต่างๆอย่างล่าสุดเขาผู้ชมขาเขาบอกว่ามีคลินิกนึงเนี่ยเรียกว่ามีกระแสอยู่ในโลกโซเชียลหลายๆคนพูดถึงเยอะมากๆเป็นคลินิกเสริมความงามที่ได้มาตรฐานมากๆและเขาบอกว่าสามารถเข้าไปปรึกษาเข้าไปพูดคุยฟรีจริงเหรอเงินไม่เสียตังค์ด้วยไม่เสียเงินก้าวเท้าเข้าไปปรึกษาเนี่ยนะคะบางสถานที่คิดเงินแล้วค่าเสียเวลาแพทย์แล้วนะคะแต่คลินิกนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ธรรมดาเขาฉีกกฎทั้งหมดนะคะนั่นก็คือการเข้าไปปรึกษาฟรีไม่เสียเงินแต่อย่างใดรวมไปถึงค่ะจะสวยแบบเปลี่ยนชีวิตอย่างแน่นอนเมื่อเข้ามาที่คลินิกนี้นั่นคือบิลลี่คลินิกฉันชอบคอนเซ็ปต์สวยเปลี่ยนชีวิตสวยเปลี่ยนชีวิตใช่จริงคือพี่เล่เนี่ยชีวิตเดิมเธอแต่ถ้าสวยแล้วเนี่ยเปลี่ยนชีวิตเหมือนเจ้าของคลินิกหรือว่าผู้บริหารบิลลี่คลินิกของเราเนี่ยครับคุณผู้ชมขาเขาสวยเปลี่ยนชีวิตจริงๆเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเขาคือดำตับเป็ดเธอที่เพื่อนล้อมนะตอนเด็กๆเราจะโดนล้อตลอดเวลาว่าพี่ดำตับเป็ดอ่ะแค่นั้นไม่พอสกปรกขนาดนั้นเลยด่าแบบนี้เลยอีไม่สวยอีขี้เหร่อีโอ้คุณขาดูจากภาพแล้วโอ้โหคำว่าสวยเปลี่ยนชีวิตนี่คือเปลี่ยนจริงๆนะคะไม่ใช่เปลี่ยนแค่ชีวิตค่ะเปลี่ยนเบ้าหน้าเปลี่ยนโครงหน้าเปลี่ยนทุกอย่างต้องแอบถามด้วยว่าทำอะไรมาบ้างโอ้โหความสวยเนี่ยสามารถโดนบันดาลหลายสิ่งสามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือไม่วันนี้มีภาพซ้ายและภาพขวาแล้วดูตกใจถูกต้องนะคะวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนจากผู้บริหารคนเก่งของเรานะคะซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นั่นคือมาดามบิลลี่นั่นเองคุณภาริดาศรีอรุณนะคะซึ่งรายการของเราเนี่ยภูมิใจมากๆเพราะว่ากว่าจะฉกตัวผู้บริหารมาได้เนี่ยใช้เวลาพอสมควรเลยนะคะเราทุกคนก็อยากรู้แน่นอนคุณผู้ชมค่ะว่าความสวยความงามเนี่ยเริ่มจากอะไรใช่ถูกต้องนะคะซึ่งเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับนะคะแขกรับเชิญคนสำคัญของเรานะคะนั่นคือผู้บริหารคนเก่งนะคะคุณมาดามบีลีฟนั่นเองค่ะรวมไปถึงนะคะช่วงต่อไปเนี่ยเราจะมีแขกรับเชิญเนอร์คือสาวงามจากเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะ2018นั่นคือมิสแกรนด์สมุทรปราการนั่นเองนะคะตอนนี้เราอยู่กับมาดามบีลีฟค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตถามกันตรงๆเลยนะคะค่ะรูปเมื่อกี้ทีมงานขึ้นผิดหรือเปล่าคะใช่คุณหรือเปล่าอดีตจำไม่ได้แล้วค่ะว่าคนนั้นคือใครฉีกรูปทิ้งไปหมดแล้วเอารูปทิ้งออกไปจากระบบโซเชียลหมดแล้วเวลาทีมงานเราไปขุดมาได้นะคะใช่เวลาไม่รู้ว่าเป็นมาจากไหนก็
คืออันนั้นก็คือน้องดำ .com สมัยก่อนใช่ไหมคะก็คือถ้าคนที่เจอสมัยนี้ก็คือจะไม่เคยได้เห็นผิวพรรณหรือว่ารูปหน้าเดิมเลยเพื่อนๆสมัยก่อนจำได้ไหมคะถ้าเราไปเจอหรือมันต้องมีคำถามนี้เกิดขึ้นแล้วถ้าเป็นเพื่อนสมัยประถมหรือว่ามัธยมถ้าเจอตอนนี้จะจำไม่ได้จำไม่ได้เลยเคยเดินผ่านกันในห้างสรรพสินค้าก็เอ๊ะทำไมเพื่อนเราหยิ่งไปอ๋อพอเราไปเข้าน้ำออกมาเรานึกได้แล้วว่าอ๋อก็หน้าเราเปลี่ยนไปนี่เองแต่ขออนุญาตนั่งถามแมชชีนกับไปในอดีตนะคะอดีตอีดำกับเป็ดอีขี้เละอีไม่สวยอีน่าเกลียดที่หลายๆคนเขาต่อว่าต่อขานมันคือเรื่องจริงเรื่องจริงค่ะเพื่อนล้อว่ายังไงบ้างสมัยก่อนอย่างเช่นถ้าเวลามีกิจกรรมหรืออย่างเงี้ยค่ะเราก็จะอยากจะออกกิจกรรมเหมือนเพื่อนๆใช่ไหมคะได้เป็นเชียร์ลีดเดอร์ได้เป็นนางรำหรืออะไรก็ตามแต่ว่าหน้าตาของเราเป็นอุปสรรคกับชีวิตตั้งแต่ตอนเด็กเลยว่าง่ายๆก็คือว่าหนึ่งคือเข้ากับกลุ่มเพื่อนผู้หญิงก็ไม่ค่อยมีคนเล่นด้วยคือหนึ่งคือไม่สวยสองคือขี้เหร่มากๆสามคือโดนล้อตลอดค่ะก็คือแรงถึงขั้นไปนั่งร้องไห้ในห้องน้ำก็ถูกเพื่อนๆบูลลี่เลยใช่ใช่นะคะก็คือไม่ให้เขากลุ่มอ่ะค่ะก็ไม่ได้สวยเหมือนพวกฉันอ่ะเหมือนแบบเขาก็ต้องเลือกว่าเวลาเราเลือกคบกลุ่มอ่ะสมัยก่อนนะก็ต้องเลือกว่าคนไหนสวยคนไหนไม่สวยถ้าไม่สวยฉันไม่เอาด้วยหรอกแต่เราก็อยากจะคบกับเพื่อนที่เขาสวยๆใช่ไหมคะแล้วยังไงคะมาดามบิลลี่ขากับการที่เราถูกบูลลี่มาโดยตลอดเนี่ยแล้วก็ได้บางทีเราอยากจะเรียนที่แบบว่าต้องใช้หน้าตาหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็มีอุปสรรคเหมือนกันใช่จนมันมีจุดหักเหครั้งหนึ่งก็คือแบบมันเป็นเรื่องของความรักแต่แล้วความรักเข้ามาเกี่ยวข้องอยากใช่ค่ะทุกคนอยากมีความรักถูกไหมคะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นรักจากพ่อแม่รักจากเพื่อนหรือแต่จริงๆตอนนี้ก็คือที่มีปัญหาครั้งใหญ่ก็คือรักอยากมีแฟนเพื่อนเขาก็มีแฟนกันอ่ะป๊อปปี้เลิฟประถมมัธยมอะไรก็ตามแต่เราก็ไปแอบชอบค่ะค่ะแล้วก็การรักครั้งแรกของเรามันก็คือมันพังเพราะเรื่องของหน้าตาเพราะผู้ชายพูดกับเราว่าเขาไม่คือที่เขาคบกับเราจริงๆตอนแรกก็คือเราแต่งง่ายค่ะเขาเจอเราตอนที่เราเป็นนางรำค่ะแล้วพอเราลบหน้าออกเนี้ยค่ะคือเขารับไม่ได้หรอแล้วเขาบอกว่าไงอ่ะมาดามก็รักก็เลยพังเขาบอกว่าเธอไม่สวยก็คือเขาก็ตอนแรกเขาก็ไม่กล้าพูดตรงๆอะไรเงี้ยจนเขาไปมีคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะคือหมายความว่าเวลาคุยกันเวลารู้จักกันเราก็จะอยู่ในคราบของการเป็นนางรำแต่งหน้ามีแป้งโบกอยู่บนหน้าซึ่งเขาก็จะไม่เห็นผิวที่แท้จริงหรือหน้าที่แท้จริงของเราว่าหน้าเราเป็นอย่างไรเราใช้การแต่งหน้ากลบจุดบกพร่องของเราแต่พอล้างหน้าปุ๊บชายเปลี่ยนใช่ค่ะก็คือครั้งนั้นก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าฉันต้องทำยังไงก็ได้ให้เดินผ่านผู้ชายแล้วผู้ชายต้องหันมองโอ้โหจุดเปลี่ยนในชีวิตอะหรือเพื่อนที่เคยล้อหรือเพื่อนที่เคยไม่คบเราต้องอยากคบเราหรือต้องกลับมาทักเราเหมือนทุกวันเนี้ยคือนั่นคือจุดเริ่มต้นในชีวิตของเรามันคือเรื่องยากมากๆนะคะจากเด็กขี้เหร่คนหนึ่งเนี่ยมีความเชื่อบางอย่างบอกว่าฉันเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ผู้ชายเนี่ยกลับมาคบเราหรืออยากจะมาคุยกับเราอยากจะมาจีบเราให้ได้หรือบรรดาเพื่อนๆจะเอาเราเข้ากลุ่มให้ได้มันไม่ใช่การเสี่ยงโชคนะคะใช่ค่ะตอนแรกเราคิดแค่ว่าในเรื่องของความรักแต่พอเราสวยขึ้นบุคลิกดีขึ้นผิวพรรณดีขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องความรักอย่างเดียวนะคะทุกอย่างค่ะมันเป็นใบเบิกทางไม่ว่าจะในเรื่องของสังคมเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องการงานมันเกี่ยวจริงๆใช่แต่ตัวมาดามเองเนี่ยค่ะต่อสู้มายากลำบากกว่าคนอื่นเพราะว่าพื้นเพของตัวเองหรือว่าพื้นฐานของเราเนี่ยไม่ได้มีเงินทองไม่ได้มีตังเลยไม่มีเลยค่ะขอถามหน่อยที่บ้านลำบากแค่ไหนมาดามได้ฟังนี้ถ้าพูดถึงความลำบากเคยไปยืนขายของสี่แยกก็เคยสี่แยกไฟแดงขอโทษนะคะขายอะไรคะก็คือเหมือนกับว่าเราเป็นหารายได้พิเศษตอนปิดเทอมอะค่ะที่ไปยืนขายพวกสติกเกอร์หรือว่าพวกยาดมพวกตุ๊กตาตามสี่แยกอย่างเงี้ยคือขายอะไรก็ได้ที่สามารถแลกเงินมาได้นะคะตอนนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างกับโชคชะตาของตัวเองในขณะที่เพื่อนคนอื่นเนี่ยเขาไปวิ่งเล่นเขาไปเดินช้อปปิ้งเขาไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แต่เราต้องยืนอยู่กลางสี่แยกร้อนๆคิดแค่ว่าจะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเราอะค่ะดีกว่าเดิมแล้วก็อยากสวยแต่ความ
ความสวยต้องใช้เงินเราก็จะยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตเราอ่ะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะที่คนที่เคยดูถูกเราหรือคนที่เคยเราคุยด้วยแล้วเขาไม่คุยกับเราหรือคนที่เราแม้แต่เรายกมือไหว้เขาแล้วเขาทำเป็นไม่เห็นก็มีจุดนั้นด้วยหรอแต่คือมันจะยิ่งเป็นการตอกย้ำเพราะอะไรรู้ไหมคะผู้ชมขาเด็กคนนึงไปยืนอยู่กลางสี่แยกไปขายของก็ยิ่งดำกว่าเดิมแล้วอาบน้ำก็อาจจะลำบากยากมากๆกับการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่แล้วทำยังไงคะด้วยที่ว่าที่บ้านไม่มีตังค์ก็คือตั้งแต่เด็กก็เราก็ไม่ได้ทาครีมถูกไหมคะไม่ได้ใช้ของดีๆไม่ได้แบบว่าใช้ครีมนวดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเด็กที่โดนเพื่อนล้อเพราะว่าดำหนึ่งดำสองคือผมก็ฟูไม่ค่อยได้หวีผมเพราะว่าอยู่กับคุณยายก็ไม่ได้อยู่คุณแม่อย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบบางทีไปโรงเรียนคือต้องดูแลตัวเองเงี้ยบางทีเด็กก็ดูแลตัวเองไม่ดีเท่าที่ควรก็คือพื้นฐานเป็นคนไม่ดูแลตัวเองด้วยค่ะก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าอยากให้ตระหนักกับการที่ให้คุณค่าหรือว่าดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแล้วจุดที่มาเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆนะคะมาเริ่มรู้สึกว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะตอนนี้ก็เริ่มที่จะหาข้อมูลหรือว่าศึกษาอย่างจริงจังนะคะเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะก็มีทั้งเรื่องที่แนะนำดีแล้วก็ไม่ดีนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าบางทีในอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับดาบสองคมนะคะจริงๆอยากก่อนที่จะทำอะไรสักอย่างนึงอยากจะให้เข้าไปนั่งปรึกษาแบบจริงจังจนคุณรู้สึกว่าที่นั่นเป็นเหมือนญาติหรือว่าเป็นที่ที่ให้ความคำปรึกษากับคุณได้จริงๆไม่ได้แบบว่าเข้าการที่เราจะเปลี่ยนรูปหน้าหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะค่ะมันไม่ใช่เข้าไปคุยกันแค่10นาทีจริงๆพี่เรย์ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะผู้หญิงทุกคนน่ะเวลาจะทำอะไรสักอย่างจะต้องดูรีวิวคุณผู้ชมนี่คือเรื่องจริงดูรีวิวทุกที่ว่าที่ไหนทำออกมาแล้วมันดีที่ไหนทำออกมาแล้วมันเจ๋งและที่ไหนทำออกมาแล้วสมมติว่าน่าจะต้องเป๊ะคือทุกคนเชื่อรีวิวหมดเลยนะพี่เล็กไม่มีการปรึกษาก่อนจริงๆไหมจริงๆไหมแม่ดาคือพอตอนนั้นนะคะ่ะก่อนที่เราจะหน้าเปลี่ยนตอนนั้นก็แบบว่าเอ๊ะอาชีพอะไรที่จะทำให้เราแบบมีเงินเยอะเร็วๆเราก็อยากเป็นตี้อยากเป็นดาราอยากเข้าวงการเหมือนผู้หญิงทั่วไปก็ไปแคสงานค่ะแคสงานแคสก็ไม่ได้เพราะหน้าบานมากหน้าไม่คือไม่ขึ้นกล้องนะคะแต่งหน้าจะเชดดิ้งยังไงเนี่ยก็สู้กับคนที่เขาหน้าเรียวอยู่แล้วไม่ได้แต่ตอนนั้นสภาพเบ้าหน้าขอใช้คำนี้นะคะยังเบ้าหน้าแบบนี้อยู่แต่ก็กล้าที่จะไปแคสงานด้วยก็แต่งหน้าค่ะก็มั่นใจว่าฉันคือนางรามฉันก็เหล่าได้ฉันก็เหล่าได้ฉันก็เหล่าได้ก็คิดว่าสวยค่ะก็มั่นใจนะผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยก็มั่นใจในใจเองฉันก็เหล่าได้หลังจากนั้นก็ไปแคสงานไม่ได้เลยไม่ได้เลยใช่จนไม่มีเงินค่ารถต้องนั่งรถแล้วก็เดินกลับบ้านประมาณเกือบชั่วโมงนึงเดินจากวงเวียนใหญ่อะค่ะไปถึงบางบอนโอ้โหวงเวียนใหญ่ไปบางบอนใช่ค่ะค่ะก็อยากให้คนที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะติดตามจนถึงจบรายการเพราะว่าวันนี้นะคะมาดามบีลีฟนะคะกับทางบีลีฟคลินิกนะคะได้มีกิฟต์วอเชอร์และรางวัลมากมายนะคะมาแจกมากกว่า 30,000 บาทโอ้จะเป็นอะไรก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆเฉลยนะคะระหว่างรายการให้ฟังคือวันนี้เป็นเซอร์ไพรส์มากๆค่ะผู้ชมค่ะมาดามบีลีฟนะคะผู้บริหารผู้ดูแล Belief Clinic ค่ะนำกิฟต์วอเชอร์นะคะมูลค่ามีโอ้โห 5,000 บาทนะคะหลายรางวัลด้วยกัน500บาทอีกหลากหลายรางวัลด้วยกันง่ายที่สุดเลยค่ะผู้ชมคะกดไลค์กดแชร์นะคะแต่ขออนุญาตกดถูกใจไปที่คลินิกด้วยนะคะคลินิกแฟนเพจของคลินิกก็ที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะผู้ชมขานะคะรวมไปถึงค่ะก็อินบ็อกซ์มาที่แฟนเพจ CS8 ของเรานะคะอ่ะช่องทางเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวกติกาง่ายมากๆกดถูกใจที่แฟนเพจ CS8 แล้วกดถูกใจแฟนเพจของ Belief Clinic นะคะหลังจากนั้นแคปหน้าจอส่งอินบ็อกซ์มาที่แฟนเพจ CS8 ของเรานะคะเรามีแจกแน่นอนค่ะถูกต้องติดตามก่อนนะว่าวันนี้เราจะแจกยังไงบ้างนะคะอ้าวต่อกันค่ะหลังจากนั้นเนี่ยไปแคสงาน
แค่และเป็นยังไงบ้างไม่ได้ทุกอย่างมันก็ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตมันก็เกิดขึ้นจากความเชื่อบิลีฟใช่มั้ยคะตอนนั้นก็เชื่อว่าตัวเองสวยแต่ว่าจริงๆแล้วยังสวยไม่พอค่ะค่ะก็เลยเริ่มว่าต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆชีวิตจะเปลี่ยนได้เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราเองก่อนก็เลยเริ่มต้นจากการที่ปรับรูปหน้าค่ะก็คือทำให้หน้าเรียวลงปรับรูปหน้าได้ยังไงในเมื่อเราไม่มีเงินใช่พยายามหาไปทำงานต่างๆไม่ว่าจะไปเป็นนางรำนะคะเคยเป็นนางรำที่ศาลหลักเมืองนะคะได้รอบละ40บาท40บาทก็ทำรำวันนึงกี่รอบก็ประมาณ10กว่ารอบค่ะ40บาทคุณผู้ชมใช่หรือว่าไม่ว่าจะเป็นขายของขายลูกชิ้นทอดนะคะขายหมูปิ้งทำมาทุกอย่างแล้วค่ะคือทำมาเนี่ยในใจก็คิดว่าจะเก็บเงินเพื่อมาทำหน้าหรือทำสวยใช่ทำศัลยกรรมนั่นแหละใช้คำว่าทำศัลยกรรมนั่นแหละหรือจะเป็นการที่ไปยืนแจกใบปลิวบนสะพานลอยทำค่ะทำหมดแต่ที่ไม่ได้ไปขายของตามสี่แยกแล้วเพราะว่ามันมีเหตุการณ์นึงค่ะในชีวิตที่ตอนนั้นก็คือรายได้ดีมากขายวันนึงก็ได้ประมาณ 3-400 บาทโอ้เยอะแต่ถือว่าเยอะมันจะมีเหมือนกับว่าเป็นกลุ่มอะค่ะที่พาเราไปเป็นผู้ใหญ่ที่พาเราไปมีอยู่วันหนึ่งเขาให้ทุกคนออกไปขายหมดเลยเหลือเราคนเดียวที่นั่งอยู่ค่ะแล้วเขาเหมือนกับจะลวนลามอ้าวค่ะเหตุการณ์ครั้งนั้นแล้วตอนนั้นก็คือยังเหมือนกับว่าเรายังไม่โตมากพอที่จะกล้าเล่าให้ที่บ้านฟังก็เลยเก็บเอาไว้แต่ว่าก็ไม่ได้ไปอีกก็คือไปเปลี่ยนช่องทางการทำหารายได้เป็นทางมันเลยกลายเป็นว่าเราฝังใจว่าณวันนั้นเราจะเป็นคนที่จะต้องมีตังค์หรือเปล่าใช่ค่ะมันเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆนะของบางคนทำให้เหมือนกับว่าบางคนคิดว่าเราเอ๊ะทะเยอทะยานไปไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือทุกอย่างค่ะถ้าเราไม่เชื่อในตัวเราเองอ ะอย่างก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้าแล้วเข้ามาอยู่ในวงการความสุขความงามได้ยังไงบ้างต้องรับคุณสุภังก่อนพอเริ่มปรับรูปหน้าเอ๊ะมันก็ใช้เงินเยอะจะดีกว่าไหมถ้าเราเป็นพนักงานอยู่ในคลินิกความงา มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่การเป็นพนักงานคลินิกความงามจะต้องสวยเพราะคนจะต้องเชื่อว่าหน้าตาของพนักงานคือบ่งบอกถึงการทำงานในคลินิกตอนนั้นได้เริ่มปรับรูปหน้าแล้วเริ่มแล้วการปรับรูปหน้าอย่างเดียวสวยขึ้นเลยเหรอคะก็อยากแนะนำนะคะคุณผู้หญิงทุกท่านการทำอย่างแรกแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สุดเลยเห็นผลเร็วที่สุดเลยนะคะคือการปรับรูปหน้าโดยการใช้โบท็อกซ์นะคะหน้าเราจะเรียวค่ะโดยที่แต่งหน้าหรือว่าการถ่ายรูปโดยไม่ต้องใช้แอปแล้วพอหน้าเราเรียวขึ้นความมั่นใจเรามีมากขึ้นเราก็จะรู้สึกว่ามั่นใจกับตัวเองไปไหนแล้วก็ดูสวยขึ้นโอ้มันต้องเริ่มมีจุดเปลี่ยนก่อนเอาจริงๆแล้วคนที่เริ่มทำศัลยกรรมหรือคนที่เริ่มทำความงามคุณพระแรกนี่คือการซ้ายมือนี่คือทำอะไรบ้างคะซ้ายมือตอนนั้นยังไม่ได้เพิ่มคางนะคะแค่ปรับรูปหน้าแล้วก็เริ่มแบบว่ายังไงอ่ะดูใน YouTube ในเรื่องของการแต่งหน้าอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นก็ยังหน้าลอยอยู่ซ้ายมือเนี่ยตอนนั้นมั่นใจกับหน้าเรามั้ยคะมั่นใจมากมั่นใจว่าฉันสวยแล้วตอนนั้นทำหน้าอกแล้วด้วยอ่ะมั่นใจว่าฉันสวยแล้วในแบบของฉันหน้าไม่สวยแต่ว่าหน้าอกสวยคือต้องบอกแบบนี้ว่าจากการปรับรูปหน้าแล้วบนใบหน้าทำอะไรอีกคะตอนนั้นก็มีการฉีดโบท็อกซ์ทำให้หางตาเรายกขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็เริ่มไปทำหน้าอกแล้วเริ่มใช้เงินก้อนใหญ่ขึ้นแล้วทีนี้ตอนนี้ก็เริ่มเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต คือไปสมัครคลินิกความงามตอนไปสมัครเนี่ยตอนโทรไปเขาบอกว่าไม่รับวุฒิการศึกษาเราน้อยค่ะโดยว่าที่บ้านเราไม่มีเงินเราจบแค่กศน.ม.3พูดแบบไม่อายนะคะเพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนทุกคนเลยนะคะว่าคือบางคนโทษว่าชาติหน้าฉันต้องรวยชาติหน้าฉันจะสวยชาติหน้าฉันจะเรียนจบสูงๆชาตินี้ค่ะถ้าคุณเชื่อคุณก็ทำได้โอ้ชอบคำนี้จริงๆอ่ะคือขอให้เชื่อเชื่อในตัวเองก่อนเนาะใช่ค่ะแล้วเราก็โทรไปสมัครที่คลินิกใหญ่คลินิกนึงเขาบอกว่าวุฒิการศึกษาตอนนั้นเขารับม .6 ม .6 แต่เราก็บอกว่าขอเราเข้าไปได้ไหมขอลองดูเขาก็ไม่ได้รับปากอะไรแล้วเข้าไปเลยค่ะไปสมัครเป็นพนักงานทรีทเมนต์เธออย่าลืมว่าพนักงานทรีทเมนต์ก็ไม่ได้เงินเยอะนะมาดามค่ะแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าถ้าเรามีรายได้แน่ๆแล้วเราไม่ต้องไปยืนตากแดดแล้วเราได้จุดมุ่งหมายคืออยากจะทำสวยราคาพิเศษ
คือทุกคนมีขั้นตอนในการดำเนินชีวิตอย่างที่มาดามบอก อยากได้ราคาพิเศษกว่าที่เราต้องไปจ่ายคลินิกทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะ100หรืออาจจะเหลือ300 200แต่ด้วยอะไรก็ไม่รู้นะคะบุญมันนำพาพอไปถึงปุ๊บเขาไม่ให้เป็นพนักงานชิทเมนต์ค่ะเขาให้เป็นเซลล์โอ้จุดเปลี่ยนเลยเนาะในชีวิตการเป็นเซลล์นี่คือขายหน้าตาเลยนะเพราะหน้าตาเนี่ยยืนอยู่หน้าคลินิกหรือไปบอกเขาเลยว่าทำที่คลินิกนี่เถอะใช่ด้วยความมุ่งมั่นอยากสวยไวใช่ไหมคะก็ทำรายได้ต่อเดือนเป็นแสนเลยโอ้โหโอ้คือด้วยความที่ขยันใช่ค่ะขยันด้วยแล้วก็เรามุ่งมั่นแล้วเราก็ศึกษาจริงจังในเรื่องของความงามทำให้เวลามีผู้รับบริการเข้ามาเนี่ยเราใช้ใจให้คำปรึกษาแล้วก็ดูแลเขาเหมือนเป็นญาตินะคะคุยกับเขาทุกๆเรื่องทำให้มีคนที่ไว้วางใจเราเนี่ยเยอะมากติดต่อด้วยว่าตาผลด้วยเป็นยังไงก็ตั้งแต่ตอนนั้นนะมาถึงตอนนี้ที่เปิดคลินิกเองนะคะคุณลูกค้าที่เป็นลูกค้าเราในวันแรกที่เราเป็นเซลล์นั้นถึงวันนี้เขาก็ยังตามมาตามมาให้เราดูแลอยู่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือแบบว่าอยากจะฝากทุกคลินิกนะคะไม่ว่าจะเป็นคลินิกน้องใหม่หรือคลินิกที่เปิดมานานนะคะก็คือว่าเราดูแลคนที่เข้ามาเนี่ยเข้าใจถึงหัวอกเขาว่าเขามีปัญหาจริงๆเขาอยากสวยเขาอยากเปลี่ยนแปลงแนะนำเขาให้ตรงจุดจริงๆจริงไม่ใช่ว่าทุกคนอ่ะไม่ใช่ว่าคุณพี่สองท่านเข้ามาแล้วจะต้องฉีดโบท็อกซ์ลดกรามเหมือนกันนะคะคือทุกคนเข้ามาอาจจะมีปัญหาแตกต่างกันไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันทุกคนเธอบางคลินิกฉันเป็นคนที่แอนตี้สัญญากรรมอย่างที่บอกไปอ่ะเนาะบางคลินิกแล้วอ่ะพอเราเข้าไปแล้วแทนที่มันจะทำอย่างเดียวเว้ยจริงๆพี่เล็กคือทำอย่างเดียวก็โปรละก็โอเคแล้วแต่เขาจะแบบเหมือนเชียร์อัพว่าพอทำอันนี้เสร็จต้องทำอันนั้นสิทำอันนั้นเสร็จต้องทำอันนู้นสิแต่จริงๆแล้วถ้าเรารู้สึกว่าคลินิกเนี้ยเป็นบ้านเราหรือเป็นคนที่ดูแลเราจริงๆจะบอกว่าทำแค่อย่างนี้อย่างเดียววงการของธุรกิจอะค่ะบางทีพนักงานต้องทำตามหน้าที่ทำตามหน้าที่ในที่นี้ก็คือเป็นแพทเทิร์นให้แนะนำแบบนี้แบบนี้ถ้ามีลูกค้าเข้ามาให้แนะนำเบื้องต้นแบบนี้ต่อไปเป็นแบบนี้แต่เราคือปฏิญาณกับตัวเองเลยว่าเราจะแนะนำลูกค้าให้ตรงจุดแล้วก็ให้เขาสวยขึ้นเอาง่ายๆคำภาษาบ้านๆคือหลอกขายของฉันนั่นแหละเอาจริงๆบ้านของเธอเป็นไหมของเธอเป็นไหมไม่เป็นแน่นอนค่ะไม่เป็นแน่นอนค่ะไม่เป็นแน่นอนเพราะว่ามีการการันตีใน Facebook Live ของเราหลากหลายท่านเลยนะคะเขาบอกว่ายืนยันค่ะว่าผู้หญิงคนนี้เก่งจริงๆค่ะการันตีเธอคนนี้มีความสามารถมากๆมาดามสวยมากค่ะเปลี่ยนไปเยอะมากๆสวยขึ้นจริงๆค่ะมาดามเปลี่ยนจริงๆเลยนะคะชื่นชอบมากติดตามมาดามมานานแล้วนะคะว่างๆจะไปที่คลินิกค่ะโอ้โหคือต้องบอกเลยว่าคนเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงของมาดามตอนนี้ก็มีเจตนารมณ์หรือว่ายังมีความฝันนะคะว่าอนาคตอยากจะปีละครั้งอยากจะช่วยเหลือคนที่เขาได้โอกาสไม่ว่าจะเป็นสาวโรงงานสาวที่ทำงานปั๊มหรือคนที่แบบเขาไม่มีเงินเหมือนเราเมื่อก่อนการศึกษาน้อยเหมือนเราแต่เขาอยากสวยเปลี่ยนชีวิตจะพาเขามาเปลี่ยนชีวิตค่ะคือจุดหมายต่อไปให้ติดตามคลินิกไปได้เลยจุดต้นหมายต่อไปบอกเลยว่าถ้าใครที่อยากสวยและไม่มีกำลังทรัพย์ใช่ค่ะแต่ต้องไม่มีกำลังทรัพย์จริงๆนะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าอุ๊ยฉันทำงานมีตังค์อะไม่เอาหน้ามาไม่เอาหน้ามาไม่เอาแบบไปไปมานะไม่เอาคือหมายความว่าเราเคยมีความฝันที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองตอนนั้นเราทำได้แล้วใช่ไหมคะความฝันของเราต่อไปก็คือเราอยากเปลี่ยนชีวิตคนอื่นแต่ขอถามนี้ก่อนจากพนักงานขายหรือว่าเป็นเซลล์เนี่ยในคลินิกแล้วกับการมาเปิดคลินิกตัวเองใช้ระยะเวลานานไหมคะก็ไม่นานมากพอเป็นเซลล์ได้ประมาณ2ปีก็ได้เลื่อนขั้นมาเป็นเซลล์แมเนเจอร์นะคะของแบรนด์ดังเหมือนกันก็คือต้องขอขอบคุณท่านนะคะที่ให้โอกาสก็คือไม่เอ่ยเชื่อกันที่ให้โอกาสเราจนไม่ว่าจะเป็นความรู้ประสบการณ์หรือว่าโอกาสณวันนั้นจนเรามามีวันนี้พอเป็นเซลล์แมเนเจอร์ค่ะก็ได้ดูแลประมาณ7สาขาโอ้โหทำยอดขายเดือนนึงประมาณ 14-17 ล้านโอ้โหเธอทำได้ยังไงเนี่ยมาดามก็จะมีรายได้กลับมาหาเราก็คือเราทำให้เขาได้เขาก็ดูแลเราดีมากนะคะท่านก็มีบุญคุณมากเราก็จะมีรายได้เดือนนึงประมาณ 3-4 แสนก็มีเงินเก็บละเข้ามาแต่ก็ไม่ยังไม่ได้รวยนะคะยังต้องการความเมตตาจากลูกค้าอยู่ถึงจุดเริ่มต้นในชีวิตเป็นอย่างนั้นเพราะจริงๆการลงทุนคลินิกไม่ใช่เรื่อง
ปกติเลยแต่ชีวิตก็ดูดีอะค่ะคุณผู้ชมขาจากเด็กคนนึงที่ขายของอยู่กลางสี่แยกมาเป็นสาวรำรำได้วันละ40บาทรอบละ40บาทรวมไปถึงมาเป็นเซลล์ทำทีสเมนบ้างแหละหรือว่ามาเป็นเซลล์มาร์เก็ตติ้งบ้างแหละอ้าวมากสุดก็คือเป็นแมเนเจอร์เซลล์ต้องบอกแบบนี้นะคะทีนี้พอเป็นแมเนเจอร์ก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วะนะคะแต่ก็รู้สึกว่ามันยังไม่ได้เป็นการทำตามความตั้งใจเรา 100% ความฝันของเราใช่ค่ะความฝันของเราก็คือเราอยากจะมีที่ที่หนึ่งที่เหมือนณวันนั้นน่ะที่เราตามหาที่ที่ใช่ที่ที่เข้าไปแล้วอ่ะเขาไม่หลอกเราที่ที่เข้าไปแล้วหุยเราไม่ล่อซื้อเราเปิดใจได้ 100% น่ะว่าเออเขาบอกอะไรเราก็ทำเถอะแบบนี้ค่ะหรือว่าเรามี500เราก็สามารถเข้าไปได้ใช่คันเข้าไปได้ที่บีลิฟคลินิกนะคะเหมือนบ้านหิวข้าวก็เข้ามาได้ค่ะหรือว่ารู้สึกว่าบางท่านลูกค้าบางท่านบอกว่าพี่เอารถมาล้างพี่เอารถมาติดฟิล์มพี่ขอเข้ามานั่งหน่อยร้อนก็ได้นะคะไม่ต้องซีเรียสเลยบรรยากาศถ้าใครเคยเข้ามาบีลิฟคลินิกเนี่ยจะเห็นเลยว่าบรรยากาศเหมือนกับได้เข้ามาบ้านเพื่อนจริงๆนี่คือคนดังนะคะสาวงามหลากหลายท่านนะคะเข้ามาใช้บริการที่ Believe Clinic นะคะโอ้โหนี่สาวงามจากเวที Miss Grand บางท่านเห็นว่ามีเน็ตไอดอลนะคะหรือดาราหรือว่านางงามมาคือคิดว่าเราจ้างเราไม่ได้จ้างนะคะหรือนักข่าวช่องข่าวเนี่ยก็คือว่าแต่ว่าเขามาแล้วเขาไว้วางใจเราจริงๆแล้วก็เราไม่ได้บังคับว่าให้เขาต้องรีวิวหรืออะไรคือมาแล้วคุณมีปัญหาอะไรเราก็ดูแลอย่างคุณโบ๊ทอะค่ะก็คือเป็นนักข่าวสังคมช่อง3นะคะท่านเนี่ยไม่เคยดูแลตัวเองมาก่อนเกลียดการทาครีมมากเบื่อมันเหนอะหนะจนทุกวันนี้ค่ะคุณโบ๊ทได้เข้ามาทำทรีทเมนต์ทุกสัปดาห์แล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องจนผิวหน้าดีขึ้นจริงเพราะว่าชีพเราอ่ะพี่เล็กก็ต้องโดนตากแดดโดนสปอตไลท์โดนทุกอย่างใช่ค่ะจำได้ไหมตอนเราทำงานแรกพี่เล็กเป็นยังไงบ้างก็เคลอะอยู่นะคะเป็นนักข่าวเนาะต้องถามกันแบบนี้ว่าสโลแกนเนี่ยของ Believe Clinic เห็นบอกว่ามีสโลแกนด้วยสโลแกน Believe Clinic เราเชื่อว่าคุณสวยได้มากกว่าแต่เราเชื่อว่าคุณสวยได้มากกว่าแล้วคุณเชื่อไหมว่าคุณสวยได้มากกว่าเดิมโอ้โหคือเราเนี่ยให้ความเชื่อกับคุณขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยจะเชื่อเปล่าในตัวเราหรือเปล่าใช่อ๋อแบบนี้เลยนะคะคำถามก็แบบนี้ค่ะคำว่ามาดามบีลีฟมาได้ยังไงคะกับชื่อมาดามคือหมายว่าเรามีความเชื่อนะคะแล้วหลายๆท่านก็เลยบอกว่างั้นก็เป็นมาดามบีลีฟไปเลยสิแล้วทุกคนก็รู้สึกว่าอยากเรียกเราว่ามาดามบีลีฟบางคนเคยเรียกชื่อเราอย่างเงี้ยค่ะอย่างเพื่อนอย่างญาติหรือว่าอย่างลูกค้าเก่าๆ 5-6 ปีที่คบกันมาเนี่ยก็ติดปากกับคำว่ามาดามบีลีฟเราก็เลยโอเคค่ะน้อมรับคือไม่ได้ตั้งเองนะคะมาดามบีลีฟนี่เลยนะคะเพราะหลายๆคนเชื่อเช่นกันค่ะเขาบอกว่าเก่งมากๆเลยนะคะสวยรวยเก่ง FC มาดามค่ะเก่งมากๆครับใช่ครับมาดามจ๊อบใช่ค่ะจริงๆชื่อเล่นชื่อจ๊อบค่ะอ้าวเหรอคะตอนแรกชื่อมาดามจ๊อบก่อนแล้วก็แสดงว่ามีคนรู้จริงเนี่ยคือชื่อจ๊อบเพราะว่าเป็นคนที่แบบทำงานเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยขยันใช่ค่ะเลยแกตั้งให้แต่พอมาเปิดคลินิกปุ๊บคนก็เริ่มเปลี่ยนมาเรียกมาดามบีลีฟอ๋อแล้วถามแบบนี้คลินิกบีลีฟคลินิกเนี่ยคิดนานไหมคะกว่าจะได้ชื่อนี้เนี่ยค่ะคือคิดไม่นานค่ะคือมันมีอยู่ในใจอยู่แล้วแค่มันถึงเวลาของมันแล้วก็โอกาสและความพร้อมใช่ทำไมถึงใช้คำว่า Believe Clinic Believe ก็คือความเชื่อหนึ่งคือเริ่มต้นจากตัวเองก่อนตอนแรกก็เชื่อว่าจะสวยได้มากกว่าเดิมเชื่อว่าเราจะต้องรวยขึ้นได้แต่บอกก่อนว่าคำว่ารวยในที่นี้ก็คือเราไม่ได้รวยจนเป็นมหาเศรษฐีแต่รวยในที่นี้ก็คือว่าเราสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้รวยความสุขใช่ค่ะจะบอกว่าเรารวยความสวยด้วยใช่รวยความสวยรวยความสุขรวยความเก่งนะคะซึ่งวันนี้ค่ะมาดามบีลิฟจะมามอบความสวยให้กับผู้ชมถึงบ้านเลยนะคะกฎกติกาของเราง่ายๆค่ะสำหรับการรับกิฟต์วอเชอร์นะคะมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลด้วยกันแล้วก็มีกิฟต์วอเชอร์500บาทนะคะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะภายใต้ Believe Clinic นั่นเองนะคะกฎกติกาของเราง่ายๆค่ะกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะกดไลค์ไปที่แฟนเพจ CS8 และนะคะแฟนเพจ Believe Clinic ค่ะหลังจากนั้นแคปหน้าจอส่งมาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจของเรานะคะหลังจากนั้นทีมงานของเรา
จะเลือกผู้โชคดีและขอที่อยู่เพื่อการส่งของแล้วก็ส่งกิฟต์วอเชอร์ไปนั่นเองค่ะเลิศมาเลิศเนาะฟังแบบนี้แล้วอยากไปบิลิสติกเลยเพราะว่ามันจะชวนไปเหมือนบ้านเหมือนบ้านเนาะถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยล้าอยากจะดูแลตัวเองอยากจะไปพักผ่อนนะคะเราก็มีห้องทรีทเมนต์ที่ค่อนข้างเป็นการส่วนตัวแล้วก็ผ่อนคลายที่นี่นะคะเวลาทำทรีทเมนต์หรือรับบริการเนี่ยจะไม่มีการขายของเราจะแบ่งโซนหรือว่าแบ่งโซนให้พักผ่อนอย่างชัดเจนคือทำหน้าอยู่ปกติฉันทำหน้าเนี่ยเขาจะพูดกับฉันว่าเอาคนที่ทำหน้าพี่สนใจตัวอื่นไหมคะตัวอื่นมันดีนะคะพี่ลองฉีดหน้าไหมคะพี่ลองทำอันนั้นเพิ่มไหมคะอยากให้มุมพักผ่อนหรือว่ามุมทำทรีทเมนต์นะคะเป็นมุมที่ลูกค้าได้พักผ่อนเต็มที่จริงๆไม่มีการล่อสื่อไม่มีล่อสื่อแน่นอนใช่ไหมนอกจากว่าคุณลูกค้าจะสอบถามเองค่ะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าสอบถามก่อนแล้วก็จะให้คำปรึกษาเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะมีฝ่ายคอนซัลท์นะคะที่จะมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์มากกว่า10ปีค่ะหรือให้ปรึกษากับคุณหมอถ้าเป็นในเรื่องของการฉีดรับประกันนะคะต้องเป็นแพทย์ให้คำปรึกษาเท่านั้นใช่ไหมคะเพราะว่าหน้าเรามีหน้าเดียวไม่ใช่ว่าให้ใครก็ได้ที่จะมาบอกว่าให้เราทำแบบนั้นแบบนี้ใช่อันนี้คือเรื่องจริงที่บอกเลยว่าหน้าเรามีหน้าเดียวแล้วก็ต้องบอกค่ะบีริฟคลินิกค่ะเขาส่งต่อความเชื่อให้กับทุกๆคนนะคะรวมไปถึงค่ะคนดังในวงการบันเทิงแล้วก็คนดังในวงการนางงามนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าสาวงามจากเวทีมิสแกรนด์สมุทรปราการนะคะ2018เธอก็ได้มีโอกาสใช้บริการนะคะที่คลินิกบิลีฟคลินิกนั่นเองนะคะสาวงาม2ท่านเนี่ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าความสวยไม่เป็น2รองใครจริงๆนะคะไม่ธรรมดาจนคว้ามงกุฎมิสแกรนด์สมุทรปราการ2018นะคะและอีก1ท่านค่ะเป็นขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชนมิสแกรนด์สมุทรปราการประจำปี2018นะคะขอต้อนรับค่ะน้องพิมพ์พิมพ์วรันนะคะบุตรตัดสืบนะคะแล้วก็น้องแบมอัญมณีขัตติยนนท์ค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสวยมากเธอเหมือนกันเลยว่าสวยมากอ่ะด้านนี้นะคะแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะพิมพ์พิมรันบุตรสืบนะคะมิสแกรนด์สมุทรปราการ2018ค่ะค่ะถ้าแนะนำตัวแบบนี้เขาบอกว่าไม่ใช่มิสแกรนด์ที่แท้จริงนะคะถ้ามิสแกรนด์ที่แท้จริงเนี่ยจะต้องขึ้นเสียงสูงนายขอแบบว่าเสียงออริจินอลหน่อยค่ะได้ค่ะพิมพิมรันบุตรสืบมิสแกรนด์สมุทรปราการนี่นี่แหละต้องพิมพ์ตัวจริงนะคะมิสแกรนด์สมุทรปราการ2018นะคะใช่ค่ะด้านนู้นน้องแบมบ้างแนะนำตัวเลยลูกสวัสดีค่ะแบมอัญมณีขัตติยนนท์ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนมิสแกรนด์สมุทรปราการ2018ค่ะอันนี้จะออกแนวเรียบร้อยเรียบร้อยนะด้านนี้เนี่ยเขาเคยไปโลดแล่นนะคะประกวดแข่งกับเพื่อนๆอีก76จังหวัดนะคะซึ่งต้องบอกว่าความสวยเนี่ยไม่เป็นสองรองใครใช่อันนี้คือเรื่องจริงนะคะเป็นยังไงบ้างกับการประกวดเวทีมิสแกรนด์สมุทรปราการ2018ค่ะก็ได้รับประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นเยอะเลยได้รู้การเรียนรู้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากเพื่อนจังหวัดอื่นๆได้รับมิตรภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วลูกตอนนี้อายุ26แล้วค่ะนะคะทำงานปัจจุบันทำงานเกี่ยวกับอะไรทำธุรกิจส่วนตัวค่ะนะคะเมื่อก่อนเนี่ยต้องถามแบบนี้แต่ละคนเนี่ยสาวๆแต่ละคนเขามักจะมีอดีตใช่มีอดีตที่ขมขื่นหรืออดีตที่ไม่สวยบ้างไหมคะมีเยอะมากต้องบอกก่อนเลยว่าขอบคุณอดีตที่ทำให้เรามีวันนี้ต้องขอบคุณเลยเพราะว่าอดีตก็คือเป็นคนที่ไม่เคยทำกิจกรรมอยู่แล้วไม่เคยมีโอกาสได้แบบไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบว่าไม่เคยได้เป็นตัวเด่นของเพื่อนเลยไม่เคยได้ทำกิจกรรมไม่เคยได้รำจนแบบว่าเหมือนพี่จ๊อบเลยเหมือนมาดามคือเราก็มีความรักแล้วเรารู้สึกว่าทำไมผู้ชายอ่ะเขาชอบคนสวยเนาะไม่เข้าใจเรื่องนี้เหมือนกันไม่มีผู้ชายคนไหนไม่ชอบคนสวยหรอกเลยตรงนี้ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นหนูต้องสวยก็ดูแลตัวเองใช่ดูแลตัวเองทุกอย่างอะไรที่บอกว่าดีทำหมดเคยโดนล้อไหมเคยอกหักเพราะเราไม่สวยไหมเคยอกหักเพราะว่าไม่สวยซึ่งตอนนี้ก็อยากจะไปบอกเขาว่าเฮ้ยเราสวยกว่าคนนั้นแล้วนะเขาบอกโอ้โหนี่คือจุดที่ครับแค้นใจของผู้หญิงเราสวยกว่าคนนั้นแล้วนะ
ขอบคุณเขาไหมขอบคุณที่ทิ้งฉันในวันนั้นต้องบอกเขาเลยว่าขอบคุณนะคะที่ทิ้งในวันนั้นทำให้เราได้สวยในวันนี้โอ้โหจริงจริงผู้ชายอ่ะที่ดูอยู่เนี่ยเสียดายไหมล่ะเสียดายไหมล่ะผู้ชายจริงๆแล้วเนี่ยคบไปเถอะขี้เหร่ก็คบไปวันหนึ่งเดี๋ยวเขาก็สวยขึ้นมาได้เธอทำให้เขามีความสุขมีความสุขเดี๋ยวเขาก็สวยเองนี่คือเรื่องจริงง่ายๆสุดจูงมือแฟนเนี่ยไปบิลิฟคลินิกแล้วจะได้แฟนใหม่กลับมาแน่นอนสวยเปลี่ยนชีวิตสวยเปลี่ยนชีวิตค่ะพี่ของหนูเนี่ยคบกับแฟนคนนี้แล้วอ่ะเพิ่งให้รูป before ดูตอนหลังก็ยังตกใจเลยเออเลิกไหมคะไม่เลิกเพราะมันคืออดีตนะคะด้านนักต่อหลังจากนั้นเนี่ยบอกว่าเราจะต้องสวยขึ้นเราจะต้องดูดีขึ้นแต่คำว่าสวยหรือดูดีขึ้นกับเวทีการประกวดนางงามมันดูห่างไกลกันนะใช่ค่ะแล้วทำไมถึงกล้าประกวดเวทีนางงามอะคะคือเป็นคนที่มีความฝันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าอยากเป็นผู้หญิงที่มีมงใช่มงต้องลงใช่มงต้องลงเราทำยังไงซึ่งเป็นความฝันของเราด้วยเป็นความฝันของคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะก็เลยเดินตามความฝันมาตลอดซึ่งโอ้โหเยอะมากเลยนะคะค่ะตามความฝันมาไงแล้วก็คือบนเวทีการประกวดใหญ่มิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจำปี2018นะคะซึ่งก็ต้องบอกพี่เล็กซี่ก็เป็นคนนึงที่เป็นแฟนนางงามเลยก็เชียร์ทุกคนนะคะหุ่นดีมากหุ่นเปี้ยมากแล้วหน้าเนี่ยต้องบอกแบบนี้วันรับมงกุฎจังหวัดน้องพิมพ์หน้าเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะใช่เปลี่ยนไปเยอะมากคือทุกคนที่เจอในวันนี้ก็จะบอกว่าทำไมวันนั้นไม่สวยเลยอ่ะนั่นไงใช่แล้วเราก็เลยคิดในใจสรุปมันดีหรือไม่ดีไม่สวยแล้วจะได้มองมาได้ยังไงก็คิดเขาก็เลยบอกว่าเอาเป็นว่าสวยขึ้นก็แล้วกันอะไรอย่างนี้แล้วก็เขาก็ถามว่าไปทำอะไรมาก็มีนะถามเยอะเลยทำอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยทำไมสวยขึ้นเราก็บอกว่าเออก็ดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยจากที่เกิดหลายๆคนติดตามเนี่ยก็จะเห็นว่าแบบเราเข้าคลินิกเสริมความงามบ้างเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะมากทำอะไรมาบ้างคะต้องถามตรงๆเลยว่าทำอะไรมาบ้างก็ทำจมูกมาอย่างเดียวนะคะใช่แบบส่วนอย่างอื่นก็อาจจะแบบมีฉีดบ้างผู้หญิงอะเนาะถ้าทำแล้วมันดีขึ้นมันก็ควรทำนะคะเป็นหัตถกรรมนวัตกรรมแบบนี้มากกว่านะคะเมื่อก่อนเนี่ยตอนรับมงจังหวัดมิสแกรนด์สมุทรปราการเนี่ยหน้าหนูยังดูอุ่มๆมะแต่ตอนนี้หน้าดู V shape เลยอ่ะดูเข้ารูปแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้คือมีการปรับรูปหน้าด้วยใช่มีการปรับรูปหน้าค่ะค่ะนี่ไงคุณผู้ชมขาดูสิว่าเปลี่ยนไหมล่ะเปลี่ยนเปลี่ยนนะด้านซ้ายมือนี่คือรับมงกุฎจังหวัดใช่ค่ะไหมคะเนี่ยเห็นป่ะคุณผู้ชมดูสวยมากสวยมากอ่ะขนาดฉันเป็นผู้หญิงฉันยังแอบมองเลยอย่างที่ฉันบอกไงเวลาแคร์เซนมาใครมาแล้วถ้าสวยฉันแอบมองมากเลยจริงคือจริงๆแล้วทำไมไม่เอาหน้านี้ขึ้นเวทีใหญ่เออมันอาจจะแบบค่อยๆพัฒนามาค่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะไปปรึกษาที่บิริฟคลินิกหรือเปล่าคะค่ะก็มีค่ะมาดามบอกว่ายังไงต้องเปลี่ยนยังไงบ้างคะมีการแนะนำกันไหมมาดามของน้องพิมจะเป็นคนที่รูปหน้าสวยอยู่แล้วนะคะจะมีแค่ชั้นไขมันบางๆหรือว่าไขมันส่วนเกินบางส่วนแค่นั้นเองค่ะแล้วก็น้องได้ไปทำจมูกมาด้วยก็เลยทำให้ทุกอย่างมันเข้ารูปเข้ารอยขึ้นดูเป๊ะขึ้นน้องเป๊ะมากเป็นคนดูแลตัวเองด้วยอะค่ะเวลาทำอะไรแล้วก็เลยแบบว่าเห็นคนทั้งหมดเห็นชัดเลยอะว่าเขาดูสวยขึ้นมากใช่จากวันที่ได้ใช่นะคะอ่ะมาทางด้านน้องแบมบ้างน้องแบมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าโดนใจสื่อมวลชนน้อยรางวัลน้อยคนนะคะที่จะได้รางวัลนี้ขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชนเธอรู้ไหมว่าฉันเป็นสื่อมวลชนกว่าฉันจะให้รางวัลใครได้เนี่ยแบบมันยากมากจริงฉันต้องขัดแล้วขัดอีกหรือคุยกันนอกรอบอะว่ามันต้องแบบคนนี้ได้เพราะอะไรจริงๆนะคือเมื่อก่อนล่ะรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงคะกับรางวัลนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะมาประกวดเวทีที่แบบมีแต่พวกรุ่นพี่สวยๆมีแต่คนสูงๆหนูแล้วหนูเป็นคนที่แบบเตี้ยสุดในบรรดาแบบพวกพี่ๆที่ประกวดแล้วพอวันนั้นที่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองได้รับรางวัลเนี่ยรู้สึกแบบดีใจภาคภูมิใจกับตำแหน่งนี้ค่ะเพราะว่าตำแหน่งนี้เนี่ยเขาบอกแบบนี้ด้วยค่ะว่าเป็นตำแหน่งปราบเซียนจริงๆเป็นตำแหน่งที่จะต้องให้สำหรับคนที่ได้มงกุฎเท่านั้นซะส่วนใหญ่จริงแต่หนูเนี่ยคือได้รางวัลนี้เลย
ปันหนึ่งว่าคู่กับมุงใหญ่กันเลยทีเดียวนะจริงจริงต้องบอกแบบนี้เพราะพวกเราเป็นนักข่าวใช่เวลาจะให้ใครแต่ละคนนะคัดแล้วคัดอีกจริงๆหรือนี่แบบสื่อมวลชนคือจะบอกว่าเป็นตัวเก่งไงอ่ะใช่ไหมจ้านมากวิจารณ์กันแหลกลาดให้รางวัลเขานอกรอบนี่อยากจะบอกเลยมาดามว่าคุยกันนอกรอบนี่เธออันนั้นไม่เป๊ะอันนั้นไม่ได้อันนี้ไม่โอเคนะจริงให้ไม่ได้จริงๆพอมงลงเรียกว่าสายสะพายลงแล้วเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกแบบตื่นเต้นมากค่ะแล้วแบบวันนั้นอ่ะหนูอ่ะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะยังไม่ได้สวยพร้อมกับทุกคนก็คือแบบในความแบบว่าหน้าหนูหรือหมวกมุมหน้าอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าไม่ได้เป๊ะหรืออะไรแต่ว่าหลังจากนั้นหนูก็แบบพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆค่ะดูแลตัวเองมาเรื่อยๆก็ไปหามาดามมาใช่ค่ะใช่มาดามทำอะไรให้บ้างคะด้วยที่น้องแบมอะค่ะยังอายุยังเหมือนกับวัยรุ่นอยู่นะคะซึ่งรูปหน้าก็ยังไม่มีความหย่อนคอยอะไรมากแล้วเป็นคนที่รูปหน้าสวยอยู่แล้วจมูกก็สวยอยู่แล้วก็คือจะดูแลในเรื่องของสกินเป็นส่วนใหญ่นะคะดูแลเพราะว่าน้องเป็นผิวแพ้ง่ายก็เคลียร์สิวเคลียร์ผดผื่นแล้วก็ในเรื่องของริ้วรอยดำรอยสิวต่างๆอ๋ออันนี้เป็นแนวผิวพรรณเด็กน้อยอ่ะค่ะเป็นวัยรุ่นเนาะมีสิวผดบ้างมีรอยของสิวบ้างนะคะอันนี้ถ้าจะน้องแบมถ้าจะไม่ค่อยได้ปรับรูปหน้าเท่าไหร่ใช่สวยอยู่แล้วนี่คือหน้าจริงเลยใช่ค่ะนะคะนี่คือการประกวดตอนที่ประกวดรอบจังหวัดค่ะถูกไหมคะนี่ตอนงงลงตอนงงโอ้คือต้องบอกว่าเวทีจังหวัดนี้เนี่ยมีแต่สวยๆนะใช่แต่ละการนี้เขาเป็นมาดีมากค่ะนี่คือขวัญใจใช่ไหมใช่โอ้โหนี่คือหน้าวันนั้นกับหน้าวันนี้น้องแบมก็เปลี่ยนเหมือนกันนะล่าสุดน้องแบมเพิ่งเข้าไปเคลียร์สิวมาแต่ว่าไปเคลียร์สิวมาไม่มีสิวอักเสบเลยค่ะคือที่เป็นคลินิกผู้เชี่ยวชาญกดสิวนี่มือฉมังมากมือกดเรียนเชิญเลยค่ะถ้าใครอยากรักษาสิวต้องมาบิลีฟค่ะคือวัยรุ่นเนาะปัญหาที่เจอตลอดเวลาคือสิวค่ะต้องมาเลยอ่ะแล้วก็แบบเวลาขึ้นหน้าก็มือจะบอลก็จะไปแกะอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็เรื่องจริงนะคะตอนนี้ข้อความในเฟซบุ๊กไลฟ์ของเรานะคะเขาบอกว่าขออนุญาตมีเขาพิมพ์มาว่าคุณจ๊อบนะคะคุณจ๊อบพี่พิมพ์น้องแบมสวยทุกคนเลยค่ะหลานสาวเพิ่มค่ะอันนี้น่าจะเป็นคุณน้าไหมคะใช่ค่ะนะคะเขาบอกว่าน่ารักทั้งคู่เลยอยากให้น้องซารินมิสแกนอุตรดิตมารายการบ้างจังนะคะแฟนรายการหรือแฟนนางงามนะคะสามารถส่งมาบอกส่งกำลังใจมาหานะคะมิสแกนสมุทรปราการ2018และขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนนะคะมีสแกนสมุดประกาศ2018ได้ด้วยรวมไปถึงผู้บริหารของเรานะคะมาดามบีลีฟนั่นเองและการตอบแทนนะคะนั่นก็คือมีกิฟต์วอเชอร์ค่ะมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลด้วยกันแล้วก็กิฟต์วอเชอร์500บาทอีกหลากหลายรางวัลรวมแล้วกว่า 30,000 บาทนะคะคุณผู้ชมสามารถทำตามกติกาง่ายๆค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแฟนเพจ CS8 และแฟนเพจBelieve Clinic หลังจากนั้นแคปหน้าจอส่งมาทางอินบ็อกซ์ของเราทีมงานจะตอบกลับไปสำหรับคนที่ได้รางวัล นั่นเองค่ะอ่ะมาคุยกันต่อเลยนะคะเรื่องของน้องแบมกันต่ออ่ะน้องแบมกับน้องพิมนะคะถามกันแบบนี้อย่างน้องพิมเนี่ยทำอะไรที่ Believe Clinic บ้างก็จะมีดูแลผิวพรรณค่ะแล้วก็แบบดูแลผิวพรรณที่หน้าเพราะว่าพิมพ์ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆเพราะว่าสิ่งแรกที่ทุกคนจะเห็นก็คือหน้าตาค่ะก็วีดีคลินิกก็ช่วยดูแลเรื่องนี้ค่ะถามไปแบบนี้ดีกว่าเมื่อกี้เนี้ยก่อนที่หนู2คนจะมาเข้ารายการเนี่ยนะคะมาดามเขาเคลมไว้ว่าที่นี่เนี่ยเปรียบเสมือนบ้านที่นี่อบอุ่นมากการบริการดีมากๆอ่ะอย่างด้านน้องพิมการบริการของวีดีคลินิกเป็นไงบ้างดีมากค่ะคือดูแลเหมือนแบบน้องสาวคนนึงเลยพี่จ๊อบก็คือดูแลตลอดอย่างเงี้ยไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยพี่จ๊อบก็จะดูแลตลอดคือหมายความว่าหิวข้าวก็แวะมากินข้าวที่นี่ได้เลยเหมือนบ้านที่สองอย่างที่มาดามบอกแล้วกับน้องแบมรักยังไงบ้างก็ดูแลดีค่ะพวกพี่ๆที่อยู่ในคลินิกก็แบบเสมือนแบบพี่สาวเวลาทำหน้าอะไรเขาก็พูดคุยเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไปเป็นกันเองทำเล็บให้ด้วยโอ้ไปทำเล็บด้วยใช่ก็งงที่นี่มีทำเล็บด้วยเหรออ๋อบริการพิเศษอยากทำให้โอ้คือต้องบอกแบบนี้ค่ะทำเล็บเป็นครอบครัวเป
เป็นบ้านเป็นครอบครัวสิ่งเดียวที่บีลิฟคลินิกยังไม่มีคือเตียงนอนสำหรับนอนค้างคืนมีไหมคะนอนค้างคืนถ้ากลับไม่ได้ก็ค้างได้ค่ะโอ้โหยินดีแบบนี้ได้ด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าเราเห็นแล้วแหละว่าน้องพิมกับน้องแบมเนี่ยเขาสวยขึ้นเลยสวยขึ้นมากมากแล้วต่อไปในอนาคตมาดามขาน้องพิมกับน้องแบมเนี่ยต้องทำอะไรเพิ่มอีกไหมคะของน้องแบมก่อนเลยละกันค่ะก็คิดเอาไว้ว่าถ้าน้องแบมค่ะดูแลในเรื่องสกินผิวเรื่องขดผื่นเรื่องสิวอ่ะหายเรียบร้อยแล้วอะค่ะก็จะเริ่มทำปรับรูปหน้าให้น้องค่ะปรับรูปหน้าก็คืออาจจะในเรื่องของแก้มค่ะเรื่องกรามตรงนี้เล็กน้อยนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของคางน้องที่ยังไม่ได้สัดส่วนเท่าไหร่กับหน้าผากกับคางยังไม่สมมาตรกันแต่หน้าเขาดารามากเลยนะใช่ค่ะเขาขึ้นกล้องเป็นดารานะของน้องถ้าหันข้างเลยอะถ้าหันด้านข้างถ้ามีคางลงมาอีกนิดนึงจะสวยมากโอ้โหเธอเลยแบบเปรียบเทียบกับเราสองคนน้องเขาสวยอยู่แล้วแต่ของน้องพิมพ์สวยอยู่แล้วก็เลยจะขออนุญาตดูแลไปเลยเรื่องของผิวพรรณนะคะการให้วิตามินผิวให้มีความขาวกระจ่างใสออร่านะคะต่อไปแล้วก็จะดูแลในเรื่องของสกินผิวแล้วก็เน้นทำไฮฟูยกกระชับให้สตาฟอายุน้องพิมให้อยู่แบบนี้ไปตลอดกาลให้อยู่ในอายุ25 26ตลอดไปความรู้เรื่องการฉีดวิตามินผิวจังเลยให้ความรู้คุณผู้ชมนิดนึงวิตามินผิวจริงๆแล้วมีกี่ตัวคะอะไรจริงๆแล้วทางการแพทย์ที่ปลอดภัยนะคะมาดามขอนย้ำเลยว่าทางการแพทย์ที่ปลอดภัยคือในกลุ่มของวิตามินซีค่ะกลุ่มวิตามินซีนะคะในทางการแพทย์เป็นร้อยปีแล้วค่ะวิจัยมาว่าช่วยในเรื่องของการชะลอวัยและช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยรักษาเซลล์ที่เสื่อมสภาพในร่างกายไม่ว่าจะเป็นตับนะคะให้ดีขึ้นให้ทำงานดีขึ้นสายตาเส้นผมได้หมดเลยหรือในกลุ่มคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายคนที่เป็นภูมิแพ้ให้วิตามินซีต่อเนื่องทำให้ร่างกายเราเฟรชขึ้นสดชื่นขึ้นภูมิแพ้เราทุเลาลงได้ไม่ได้บอกว่ารักษาให้หายนะคะเป็นการบรรเทาหรือว่าการช่วยให้ดีขึ้นนะคะส่งผลถ้าเราให้วิตามินซีที่มากพอปริมาณที่มากพอร่างกายดูดซึมซับไปเนี่ยรักษาไว้ภายในให้ดีขึ้นแล้วยังช่วยส่งผลให้ผิวกระจ่างใสขึ้นลดฝ้ากะค่ะแล้วผิวก็จะดูมีออร่าวิตามินซีไม่ใช่ขู่ตาไม่ใช่ค่ะคือหลายคนอ่ะคือต้องบอกก่อนเลยพี่เล็กเวลาไปเราไปเติมวิตามินซีทุกคนจะบอกว่าเป็นขู่ตาหรือเปล่ามันมีอันตรายกับร่างกายแค่ไหนและมันโอเคกับเราหรือเปล่าเพราะเมื่อก่อนอ่ะอย่างที่เราได้ยินมาคือคูต้ายังไงก็ไปฉีดคูต้าคูต้าไม่มีการแบบวิตามินซีอย่างทุกวันนี้นะเพราะว่าเมื่อก่อนในกลุ่มพิตตี้ค่ะจะฮิตฉีดคูต้าเพราะว่าขาวไวขาวโบ๊ะเลยขาวโบ๊ะเลยขาวแบบขาวเปลี่ยนไปเลยแต่คูต้ามีเอฟเฟกต์ค่ะฉีดต่อเนื่องแล้วทำให้สายตาเราค่ะผ้ามัวหรือว่าเส้นผมเนี่ยเป็นผมขาวได้ก่อนวัยอันควรหรือถ้าเราไปโดนแสง UV อะค่ะจะทำให้ผิวเราด่างหรือว่าผิวเราเนี่ยกลับมาคล้ำไหม้กว่าเดิมถ้าเราจะไปคลินิกนึงเราจะบอกเขาว่าเราเติมวิตามินซีต้องบอกเขายังไงคะมาดามจริงๆแล้วนะคะเข้าคลินิกที่มีคุณหมอนั่งประจำคลินิกให้คำปรึกษาและสามารถขอดูตัวยาที่เราฉีดได้ทุกตัวได้เนี่ยจะดีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวโบท็อกฟิลเลอร์หรือตัวอะไรก็ตามแต่ถ้าก่อนฉีดเข้าร่างกายเราเขาสามารถให้เราดูได้ว่าเขาฉีดตัวยาตัวไหนเข้าให้เราค่ะตัวเนี้ยทำให้เรามั่นใจได้ที่สุดต้องแนะนำหมอจริงๆนะเพราะว่าบางคลินิกแต่บางท่านจะมีสอบถามเข้ามาบ่อยมากว่าก็ทานวิตามินซีอยู่แล้วทำไมต้องฉีดวิตามินซีอยากฉีดกูต้าอยากขาวไวๆจริงๆแล้วถ้าคนที่รับประทานวิตามินซีอะค่ะร่างกายดูดซึมซับไปได้แค่ 10% ซึ่งไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอในร่างกายก็ไม่เพียงพอแล้วนะคะแต่การฉีดวิตามินซีอะค่ะร่างกายจะนำไปใช้ได้ 100% ในที่นี้ก็คือร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วยังเหลือมาช่วยให้ผิวเราสดใสขึ้นได้อีกด้วยคือเป็นขวดขวดหรือเปล่าเป็นขวดขวดไหมคะที่เหมือนเราใช้ใส่น้ำเกลืออย่างนั้นปะต้องเป็นแบบสุญญากาศนะคะเพราะว่าการที่อะไรที่จะเข้าไปในร่างกายแล้วถ้ามีอากาศเข้าไปด้วยจะทำให้บางทีเนี่ยเกิดอาการช็อกได้ต้องเป็นคุณหมอดูแลให้เท่านั้นที่บริลิฟคลินิกให้บริการอะไรบ้างคะที่บริลิฟคลินิกให้บริการก็คือครอบคลุมอะค่ะครบวงจรยกเว้นการสัญญกรรมนะคะไม่มีการผ่าตัดนะคะเพราะอะไรบอกเลยค่ะบอกแบบไม่อายมาดามถนัดแบบไหนตอนนี้มาดามศึกษาแบบไหนมาที่แบบ 100% มาดามจะทำแบบนั้นแล้วก็ดูแลแบบนั้นก่อนอ๋อแสดงว่าบริลิฟคลินิกเนี่ยนะคะก็คือบอกว่าเราเนี่ยให้ทุกคนเชื่อว่าคุณสามารถสวยได้แล้วคุณล่ะเชื่อเราหรือเปล่า
ว่าเราสามารถทำให้คุณสวยได้นะคะหลังจากนั้นค่ะมาดามก็บอกชัดเจนว่าของเราเนี่ยเป็นนวัตกรรมหัตถกรรมนะคะซักเป็นส่วนใหญ่ไม่มีศัลยกรรมใช่ค่ะชัดเจนทรีทเมนต์รักษาสิวโบท็อกฟิลเลอร์ร้อยไหมหรือว่าจะเป็นสปาผิวก็มีนะคะครบวงจรค่ะเหมือนมาดามบอกว่าเราถนัดด้านไหนแล้วก็ใช้วิชาความรู้ของเรามาทำด้านนั้นใช่ค่ะเราไม่อยากงูปลาปลารู้แบบรู้ไม่หมดแล้วเอามาดูแลลูกค้านี่คือแต่ละคนเนี่ยต้องบอกเลยค่ะผู้ชมขาวว่าเขาสวยขึ้นมากๆเลยนะคะด้านซ้ายอันนี้ทำอะไรคะเมื่อกี้รูปถัดไปรูปก่อนหน้านะคะเป็นน้องเบสนะคะน้องเบสเป็นลูกคุณสมรักคำสิงนะคะจะมาให้เราดูแลเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์กำจัดขนนะคะไฮฟู่ยกกระชับใบหน้าหรือจะเป็นทรีทเมนต์เลเซอร์น้องเบสมาเป็นประจำค่ะแล้วอันนี้เป็นการทำไฮฟู่แค่เพียงครั้งเดียวนะคะหลังทำจะเห็นผลทันทีว่ากระชับขึ้นกระชับเลยอ่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นคุณแม่มาดามเองอ๋อคุณแม่ใช่ค่ะทำไฮฟู่สวัสดีนะคะคุณแม่ค่ะแม่สวยขึ้นมากเลยค่ะก็สังเกตว่าแก้มที่หย่อนคอยของคุณแม่ค่ะจะกระชับขึ้นทันทีหลังทำไฮฟู่นะคะบอกเลยว่าไฮฟู่ของมาดามเนี่ยป๊อปปูล่ามากน้องพิมดูสิน้องพิมน้องแบมดูสิว่าหน้าคุณแม่เนี่ยตอนด้านซ้ายเนี่ยอายุประมาณสัก70 60ถึง70แต่พออีกหน้านึงเนี่ยเปลี่ยนไปหรือประมาณ40เองคือเราเน้นตัวเครื่องที่ค่อนข้างที่จะต้องปลอดภัยผ่านอย.มีมาตรฐานนะคะแล้วก็เป็นเครื่องที่ถ้าสมมติว่าอย่างเครื่องไฮฟู่ของเราเป็นเครื่องที่นำเข้าจากเกาหลีค่ะก็คือจะประกอบเกาหลีเลยไม่ใช่มาประกอบในไทยราคาต่อครั้งราคามาดามไม่แพงค่ะก็คือบอกเลยว่าราคาเหมือนแจกฟรีราคาโปรโมชั่นไฮฟู่ของมาดามทั่วหน้าตอนนี้อยู่แค่1,999บาทคุณค่ะอีช็อตถามก่อนไม่จำกัดค่ะยิงจนร้องขอชีวิตโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวเจอกันแต่คือต้องบอกแบบนี้นะคุณชมขาว่าบิลลี่คลินิกเนี่ยเขาการันตีอย่างหนึ่งคือถ้าคุณเข้าไปปรึกษาเนี่ยปรึกษาฟรีไม่คิดตังค์จริงเหรอคะแน่นอนค่ะไม่คิดตังค์แน่นอนเข้าไปคือคนเราบางทีการรักษาการดูแลต้องมีการปรึกษาหรือวางแผนการดูแลตัวเองก่อนนะคะก็ไม่อยากจะให้รีบร้อนเช่นไปเดินตามห้าวแล้วก็มีคนมาดึงไปบอกให้ทำนู่นทำนี่แล้วคุณก็เชื่อเขาไปแบบนั้นไม่ได้นะคะหน้าเรามีหน้าเดียวถ้าคุณคิดว่าอยากจะสวยเปลี่ยนชีวิตก็แนะนำมาปรึกษาที่บีลีฟได้ค่ะโอ้อันนี้คือบอกเลยค่ะว่าเขาบอกแล้วว่าให้คุณเชื่อและคุณจะเชื่อเขาหรือเปล่านะคะอ่ะด้านน้องแบมบ้างน้องแบมอยากจะบอกอะไรอยากจะฝากอะไรกับหลายๆคนนะคะที่ติดตามน้องแบมรวมไปถึงอัปเดตความสวยของน้องแบมค่ะค่ะก็อยากจะฝากทุกคนนะคะติดตามผลงานแบมนะคะอาจจะมีบ้างหรือไม่มีบ้างนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลผิวพรรณของตัวเองนะคะถ้าคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ว่าจะแก้จนจุดไหนก็มาปรึกษาที่ Believe Clinic ได้เลยค่ะมารับใจดีแล้วก็เป็นกันเองมากค่ะค่ะน้องพิมบ้างน้องพิมค่ะน้องพิมนะคะก็อยากให้ติดตามผลงานของน้องพิมนะคะที่ Facebook พิมวรันต์อุตสุดนะคะภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็อยากให้สาวๆนะคะดูแลความสวยของตัวเองด้วยแล้วทุกคนต้องมีความเชื่อนะคะว่าตัวเองสวยได้มากกว่าค่ะที่บีลีฟคลินิกเลยค่ะโอ้โหอ่ะสโลแกนนิดนึงค่ะมาดามค่ะเพื่อเป็นการย้ำนะคะสำหรับบีลีฟคลินิกค่ะค่ะบีลีฟคลินิกค่ะเราเชื่อว่าคุณสวยได้มากกว่าค่ะโอ้โหแล้วคุณล่ะเชื่อหรือยังนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะมาดามมาแจกกิฟต์วอเชอร์ด้วยนะคะคุณค่า 5,000 บาทเนี่ย2รางวัลด้วยกันแล้วก็500บาทอีก10รางวัลด้วยกันนะคะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆภายใต้ Believe Clinic นั่นเองค่ะกดกติกาง่ายๆนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็แคปหน้าจอมานะคะว่าคุณได้กดติดตามแฟนเพจ CS8 และ Believe Clinic เรียบร้อยแล้วนะคะส่งมาที่ inboxCS8 ของเราได้เลยค่ะวันนี้รายการของเราต้องกราบขอบพระคุณนะคะผู้บริหารคนเก่งมาดามบีลีฟน้องพิมพ์และน้องแบมค่ะขอบคุณค่ะชอบจังเลยอ่ะคุยกับคนสวยๆเรามีความเชื่อว่าวันนึงเราก็จะต้องสวยบ้าง
นะคะใช่ค่ะจบรายการเรียนเชิญนี่นะคะถามอีกหน่อยคลินิกอยู่ที่ไหนคะซอย4นครินทร์42ค่ะบิลลี่คลินิกเข้าซอยมาแค่150เมตรเบอร์ติดต่อสอบถามที่ไหนคะสามารถเข้าที่แฟนเพจบิลลี่คลินิกได้เลยนะคะจะมีแอดมินคอยให้คำปรึกษาตลอดเวลาเลยค่ะนะคะหรือเบอร์โทรศัพท์ค่ะผู้ชมค่ะ0957648867นะคะ0958702824และ02-297-0819ค่ะแอดเข้าไปนะแอดบีรีคลินิกได้นะคะใช่ค่ะค่ะวันนี้เวลาของรายการคนดังขอโชว์ได้หมดลงแล้วนะคะผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะกำลังรับชม Channel 8 Thailand Channel 8 Thailand New เมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานี่ค่ะถือว่าเป็นการรวมตัวดาราคนดังและนางงามระดับประเทศรวมไปถึงเหล่าบรรดานักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จค่ะและการนี้เรายังได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณสายสมรทวีทรัพย์พิทักษ์เจ้าของแบรนด์สายสมรบริษัทและจัดจำหน่ายแปรรูปยางพาราที่เขารับรางวัลในครั้งนี้ค่ะเขาจะรู้สึกอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะสายสมรทวีทรัพย์พิทักษ์นะคะเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อชั้นในยางพาราสายสมรค่ะวันนี้มารับรางวัลอะไรยังไงคะก็ดีใจมากนะคะวันนี้ที่ได้รับรางวัลที่เกี่ยวกับด้านบิสเนสเนาะเพราะว่าเราทำธุรกิจด้านนี้มาเราก็ตั้งใจทำแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราอะค่ะก็มีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยก็ถือว่าเป็นรางวัลที่สามารถการันตีนะคะให้พาร์ทเนอร์รวมถึงลูกค้าของเราเนี่ยเกิดความมั่นใจในตัวสินค้าของเราได้ด้วยเป็นยังไงบ้างเพราะงานมันงานใหญ่มากก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจค่ะแล้วก็แบบว่าเห็นคนค่อนข้างแบบเยอะมากเลยแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่วันนี้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ค่ะทีนี้มาพูดถึงผลิตภัณฑ์ของเราดีกว่าเราทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรยังไงคะผลิตภัณฑ์ของเราอะค่ะก็ด้วยความที่ว่าทางเราเนี่ยค่ะทางบ้านนะคะก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสวนยางพาราอยู่แล้วเราก็เลยมีความคิดว่าอนาคตเนี่ยเราก็อยากจะทำยางพาราให้มันเกิดประโยชน์มากกว่าการแค่เป็นน้ำยางพาราเราก็อยากจะเพิ่มมูลค่าของสินค้ายางพาราประเทศไทยนะคะก็เลยทำการแปรรูปสินค้านะคะก่อนเริ่มแรกเราก็ทำทั้งเสื้อชั้นในทำเรื่องของหมอนที่นอนยางพาราก่อนที่จะทำเสื้อชั้นในพอตอนนี้เรามาทำเสื้อชั้นในยางพาราแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าตลาดชาวต่างชาติเนี่ยค่อนข้างตอบรับดีมากนะคะเพราะว่ายางพาราของประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อนะคะว่าเป็นยางพาราที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ยางพาราข้อดีของเขาก็คือช่วยในเรื่องของยับยั้งแบคทีเรียนะคะป้องกันพวกไรฝุ่นและแบคทีเรียก็เป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพค่ะเหมือนเราได้ข้อมูลจากการที่เราทำในเรื่องของหมอนยางพาราแล้วก็นำมาประยุกต์มาให้แปลเป็นชุดชั้นในใช่ค่ะก็คือด้วยการเราทำธุรกิจใช่ไหมคะเราจะไม่สามารถอยู่กับตลาดสินค้าใดนานๆได้เราก็ต้องพยายามปรับตัวเนาะแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาสินค้าของเรานะคะให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็แปลกใหม่ยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อที่จะได้รองรับนะคะตลาดแล้วก็เศรษฐกิจโลกในอนาคตด้วยฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะฟีดแบ็กค่อนข้างดีมากเลยค่ะสินค้าของเรานะคะคือตอนนี้ก็มีวางขายตามห้างสรรพสินค้าในไทยนะคะแล้วก็มีขายในต่างประเทศด้วยค่ะตอนนี้ที่มีก็มีส่งที่ประเทศจีนนะคะมาเลเซียญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีค่ะฟีดแบ็กต่างประเทศเป็นยังไงบ้างคะฟีดแบ็กถ้าเกิดในประเทศจีนเนี่ยคือดีมากๆตอนนี้ค่ะคือถ้าเกิดไปประเทศจีนก็ทุกคนก็น่าจะเห็นสื่อโฆษณาแล้วก็เห็นสินค้าของเราตามห้างสรรพสินค้าต่างๆด้วยในเรื่องของการตลาดทีหลังนี้ล่ะคะแล้วทางแบรนด์สายสมอนวางไว้ว่าไงบ้างคะทางเรานะคะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจว่าจะมุ่งมั่นนะคะทำตลาดในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้นให้คนไทยเนี่ยรู้ว่าสินค้าที่เกี่ยวกับยางพาราของบ้านเราเนี่ยมันมีประโยชน์มีคุณค่าแล้วก็มันสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทางเศรษฐกิจบ้านเราได้ค่ะก็ตั้งใจว่าอยากจะให้คนไทยเนี่ย
หันมาใช้วัตถุดิบในประเทศนะคะเพื่อที่ช่วยเหลือเศรษฐกิจเศรษฐกรคนในประเทศเราด้วยกันเองด้วยสุดท้ายอยากให้ช่วยฝากช่องทางการติดต่อสำหรับผู้ชมนิดนึงค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะสามารถเซิร์ชเข้าไปนะคะที่ Google นะคะคำว่าสายสมอนบาร์ได้เลยนะคะเราก็มีช่องทางไม่ว่าจะเป็น Instagram นะคะสายสมอนบาร์นะคะหรือว่า Facebook ก็สามารถเซิร์ชขึ้นได้เลยค่ะรวมถึงถ้าใครสนใจนะคะซื้อผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็มีขายตามห้างเซ็นทรัลนะคะอาทิเซ็นทรัลเวิลด์นะคะเซ็นทรัลสาขาต่างๆนะคะสยามพารากอนนะคะเดอะมอลล์ทาคาชิมายะคือมีหลากหลายที่สามารถคอลเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ค่ะชั้น8 Thailand News